สวัสดีครับผมหลุยคริสทานินนะครับถ้าเราพูดถึงคำว่า resilience หลายคนก็อาจจะบอกว่ามันคือการล้มแล้วสามารถลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วงั้นในมุมตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรากลับมามองในเชิงขององค์กรเราจะเห็นว่าถ้าเราพูดถึงคำว่า organizational resilience เนี่ยมันคือความสามารถขององค์กรในการคาดการณ์ในการคาดเดาในการที่เราจะพร้อมในการรับมือปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเราสามารถที่จะลุกขึ้นแล้วก็อยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตหรือว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เราเจอกับคำว่า disruption ในหลากหลายมิติในงาน HR Day ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจในหลายๆมิติที่เกิดขึ้นและโดยเฉพาะองค์กรหลายๆองค์กรเองเนี่ยเรามักจะมีความแตกต่างกันในความแตกต่างตรงนี้ถ้าเราใช้คำว่า DNA เพราะ DNA มันคือตัวตนมันคือบุคลิกภาพมันคือรูปแบบของแต่ละคนที่มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราสามารถทำความเข้าใจ DNA ของเราเราก็จะรู้ว่าเวลาเราล้มท่าที่เราควรจะลุกเราควรจะลุกท่าไหนในเซสชันที่ผมจะแชร์หรือว่าจะร่วมแบ่งปันกันอยากจะนำทุกท่านมาลองรับฟังดูครับว่าในกรณีศึกษาของ CPL เองเนี่ยเรามีการศึกษาคำว่า DNA ของเราแล้วเราก็เอา DNA เนี้ยมาผสมผสานกับรูปแบบของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในภาวะต่างๆแล้วดูว่าเราจะมีความสามารถในการลุกขึ้นมาจากภาวะวิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไรเราเชื่อว่า best practice ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เราต้องเรียนรู้เพราะว่าท่วงท่าหรือว่าท่าทีขององค์กรแต่ละองค์กรหรือว่ารูปร่างลักษณะของคนแต่ละคนมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เองครับที่เราจะเข้าใจ DNA ของเราแล้วก็สามารถที่จะช่วยวางแผนปรับตัวแล้วก็นำพาองค์กรให้เกิดการต่อยอดสามารถฟันฝ่ากับอุปสรรควิกฤตต่างๆและทำให้เรากลับมาเข้มแข็งเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับในอีกส่วนหนึ่งถ้าผมจะเสริมเพิ่มเติมนะครับเราจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องเข้าใจและรู้จักตัวตนของเราเราบอกว่าเราต้อง know yourself understand yourself lead yourself เช่นเดียวกันครับในเรื่องของ DNA ถ้าเราสามารถเข้าใจร่างกายตัวเราเข้าใจองค์กรเราเข้าใจบุคลากรของเราเข้าใจวิธีที่เราบริหารจัดการองค์กรวิธีที่เราดูแลเวลาเราเจอภาวะต่างๆเราจะปรับตัววิธีไหนเราจะปรับตัวเองอย่างไรมันก็ต้อง based on ตัวเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะล้มแล้วลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับสิ่งสำคัญมากๆก็เลยอยู่ที่เราจะสามารถมีความเข้าใจในความเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือที่เราเรียกว่า authenticity เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดๆนึงที่ทำให้เรากลับมาลุกขึ้นยืนอย่างเข้มแข็งและยืนอย่างได้มั่นคงผมอยากเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาร่วมในงาน Thailand HR Day 2020ในรูปแบบของ Hybrid Conference ในวันที่ 2-3 ธันวาคมศกนี้นะครับเรามาร่วมกันเรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อเบเนฟิตของทุกๆคนครับและเพื่อสังคมของประเทศไทยเราแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ